This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผมยกผลไม้3ชนิดมาดีกว่าที่หลายคนเนี่ยต้องซื้อมะม่วงสับปะรดแตงโมเอาแบบนี้แล้วกันซึ่งถ้าไปสังเกตที่รถเข็นผลไม้คุณจะรู้ว่าไอ้ผลไม้3ตัวเนี่ยพอร์ชั่นหรือว่ารูปแบบในการขายก็ไม่เหมือนกันมะม่วงเนี่ยเวลาเราเห็น20บาทเขาขายกันเป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรหรือไม่กำไรเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้มะม่วง1ลูกเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ในความเป็นแม่ค้าเนี่ยอยากแนะนำว่าอย่าใจดีกับลูกค้ากันไปนะครับถ้าเขาขอเพิ่มก็คิดราคาพริกเกลือกะปิหน่อยสมมติขอเพิ่มถุงละ5บาท10บาทก็ควรจะคิดเพิ่มถ้าเราให้เขาไปฟรีๆมันก็กลายเป็นต้นทุนมากินเรานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับวันนี้มาคุยเรื่องติดบ้านจริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อคนไทยมีความคุ้นเคยมากครับไกด์กับรถเข็นผลไม้ที่เขาเร่ขายมาแล้วก็จะมีหลายอย่างนะแตงโมชมพู่สับปะรดนะครับฝรั่งบางทีก็มีแอปเปิลมานะมีครับแล้วก็มาเสร็จปั๊บแล้วก็มาขายอันเนี้ยระยะหลังก็จะเห็นค่อนข้างเยอะทีเดียวเราก็ตั้งคำถามว่าโครงสร้างต้นทุนของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ขายถุงเนี่ยนะฮะ20บาทเขากำไรกำไรมากน้อยขนาดไหนตอนตั้งราคาเขาคิดขึ้นมาอย่างไรครับไกด์ครับคือถ้าเอาแบบว่าหลักการง่ายๆครับธนบัตรเนี่ยใน5ใบเนี่ยแบงค์พัน500 150 20แบงค์ที่อยู่ในชีวิตเรามากสุดคือแบงค์20ครับเฮ้ยจริงเหรอง่ายๆนะครับสนใจมากนะง่ายเลยครับแบงค์20ซื้อง่ายขายคล่องและอีกอย่างแบงค์20ไม่ต้องถอนด้วยคิดดูว่าแค่คุณมีแบงค์20เนี่ยคุณจ่ายไปแล้วคุณก็ได้ตัวผลไม้มาเนี่ยแฮปปี้และธุรกิจนี้ถ้าเราไปดูกันจริงๆแล้วตอบโจทย์เพนพอยต์นะครับซื้อผลไม้มาเป็นกิโลต้องหั่นไหมต้องปอกไหมเสี่ยงมีดบาดไหมรถเข็นผลไม้เลยมาแก้เพนพอยต์ว่าอ้าวในเมื่อคุณขี้เกียจหั่นในเมื่อคุณขี้เกียจปอกคุณก็แค่ไปซื้อรถผลไม้และเขาก็จะบริการเสร็จมาให้เรียบร้อยเลยแล้วข้อดีก็คือว่าบางทีซื้อมาเยอะๆนะกินไม่หมดครับ แบบนี้คือเลือกหลากหลายได้ภายใน20บาทด้วยก็ยังเป็นโมเดลที่นิยมกับบ้านเราอยู่ทั้งที่บ้านเราเนี่ยก็ผลไม้ค่อนข้างเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าเราเคยคิดไหมครับว่าต้นทุน20บาทเข้ามาจากไหนเพราะมันคงไม่ใช่แค่ตัวผลไม้มีพริกเกลือนะใช่มีค่าแรงเขาบวกเข้าไปไหมมีเงินที่เขาต้องขนย้ายสินค้าหรือไม่และอย่างไรอยากให้แตกให้ฟังครับว่าต้นทุนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมยกผลไม้3ชนิดมาดีกว่าที่หลายคนเนี่ยต้องซื้อมะม่วงสับปะรดแตงโมเอาแบบนี้แล้วกันซึ่งถ้าไปสังเกตที่รถเข็นผลไม้คุณจะรู้ว่าไอ้ผลไม้3ตัวเนี่ยพอร์ชั่นหรือว่ารูปแบบในการขายก็ไม่เหมือนกันเริ่มที่มะม่วงก่อนครับมะม่วงเนี่ยเวลาเราเห็น20บาทเขาขายกันเป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรหรือไม่กำไรเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้มะม่วง1ลูกเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่เออเออโอเคไหมแล้วมะม่วงนี่ท้าทายนะครับเพราะว่าบางทีแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับราคาเหวี่ยงนะครับถ้าอย่างคุณไปเจอน้ำดอกไม้ในช่วงเวลาดีๆคุณต้องรีบซื้อนะครับอ๋อถูกต้องเพราะว่ามันแพงมากนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ดิบในช่วงที่มันหายยากๆเนี่ยวันนี้ผมยกตัวอย่างมาเอาเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นก่อนมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยผมไปเช็คจากราคาตลาดสี่มุมเมือง5กิโล125บาทผลปรากฏคือถ้าเรานับกันดีๆเนี่ยมะม่วงแก้วขมิ้น1ลูกจะประมาณ4ขีดผมก็เอาว่า2กิโลเนี่ยมาได้5ลูกครับเพราะฉะนั้นเอามาดูแล้ว2กิโล5ลูกตกกิโลนึง25บาท2กิโล50 50บาทได้มะม่วง5ลูกแต่เอาเป็นว่าผมสรุปสุดท้ายคือว่ามะม่วง1ลูกอ่ะต้นทุน10บาทอ่ะโอเคโอเคมั้ยเวลาที่เขาเห็นมะม่วงเวลาที่คุณเห็นมะม่วงที่เขาปอกออกมาแล้วเนี่ยประมาณ10บาทแต่อย่าลืมนะครับต้นทุนสินค้าเกษตรมันขึ้นขึ้นลงลงผมนับจากณวันนี้คือวันที่เราบันทึกเทปอยู่คือวันที่ในช่วงประมาณพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเรามาดูกำไรผมบอกก่อนนี่เป็นกำไรขั้นต้นนะครับหมายความว่ากำไรที่เกิดจากการขายสินค้าได้ขาย20บาทลบราคามะม่วงไป10บาทเท่ากับว่าไอ้1ถุงเนี่ยเขากำไรขั้นต้นแล้ว10บาทโอเคอันนี้คือถ้าคิดแค่ตัวผลไม้อย่างเดียวนะใช่ครับเพราะว่ายังมีองค์ประกอบอื่นๆซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปด้วยใช่ครับอันนี้ตัวมะม่วงก่อนไปสับปะรดกันบ้างสับปะรดเนี่ย5ลูกสับปะรดเขามีอยู่2แบบ มีแบบขายเป็นลูกครับและขายเป็นกิโลด้วยนะครับ
แต่ผมบอกก่อนว่าสับปะรด1ลูกหนักประมาณกิโลกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อเนี่ยอาจจะต้องชั่งกันดีๆว่าเอ๊ะสมมติอาจจะถามพ่อค้าแม่ค้าหรืออาจจะไปชั่งก็ได้ว่า10กิโลได้กี่ลูกหรือซื้อเป็นลูกถูกกว่าอันนี้แล้วแต่จะคำนวณนะครับต้องเอาเปลือกออกไปอีกนะใช่เปลือกเอาหัวอะไรมันออกอีกนะใช่ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วต่อให้เอาเปลือกเอาหัวออกมันก็ขายจาก1ลูกเอาโอเคเวลาคิดจาก1ลูกก่อนแต่ผมให้มาดูแบบนี้ครับสับปะรดที่ผมเช็คเนี่ยเป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเขาขายเป็นลูก5ลูก105บาทก็ตกลูกนึง21บาทแต่เฮียครับสับปะรดเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ขายเราทั้งลูกนะครับเขาขายเป็นชิ้นโอ้ฝานออกมาใช่โอเคคำถามคือ1ลูกหั่นได้กี่ชิ้นนั่นสิ1ลูกโดยทั่วไปของสับปะรดเวลาที่เขาจะหั่นกันนะครับบางรถเข็นเขาหั่น3บางรถเข็นหั่น4แต่ถ้าลูกใหญ่หั่น4หั่นได้ถ้าลูกเล็กไม่ควรหั่น4เพราะมันจะน้อยไปหน่อยเล็กเพราะฉะนั้นผมคิดจาก1ลูกหั่น3ชิ้นเพราะฉะนั้นก็ตกว่าถ้า1ลูก21บาทเสิร์ฟได้3ที่เท่ากับว่า1เสิร์ฟต้นทุนเพียง7บาทครับโอเคอ่ะโอเคมั้ยนี่สับปะรดนะสับปะรดสถานที่1สับปะรดนี่มีฤดูกาลมั้ยเพราะเราเห็นคนไทยนะปลูกสับปะรดกันเยอะแยะเลยนะมีครับมีฤดูกาลสับปะรดมันมีฤดูกาลของเขาผลไม้ทุกตัวมีฤดูกาลของเขาแต่ถามว่าถ้าตัดกลับมาเมื่อกี้มะม่วงบอกกําไรครับต้น10บาทสับปะรดเอา20ตั้งลบด้วยแค่ราคาชิ้นสับปะรดนะครับที่อยู่ที่7บาทกำไรขั้นต้นเขาสูงกว่าครับอยู่ที่13บาทโอ้สับปะรดถูกอ๋อเพิ่งมารู้นะเนี่ยเออแตงโมบ้างแตงโมคล้ายๆกันผมบอกก่อนแตงโมเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเป็นผลไม้ที่แบบคือทุกรถเข็นต้องมีเพราะเป็นผลไม้ที่ให้น้ำเยอะแก้กระหายได้แตงโม1ลูกเนี่ยเชื่อไหมครับหนักประมาณ2โล2โลครึ่งนะครับถ้าเป็นจัมโบ้จะจัดเลยคือ4โลครึ่งนะครับทีนี้ถามว่าแตงโมพันไหนผมเอาข้อมูลจากแตงโมพันซอนย่าแตงโมเหมือนกับสับปะรดอย่างนึงครับเฮียมีขายเป็นลูกด้วยกับขายเป็นกิโลด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปดูกันว่าอันไหนคำนวณออกมาแล้วถูกกว่ากันผมคิดจับเป็นลูกแล้วกันจะได้คิดง่ายๆแตงโมซอนย่า6ลูกราคา252บาทก็ตกลูกนึง42บาทหลักการคิดคือแตงโมใช้วิธีการขายเหมือนกับสับปะรดครับคือหั่นเป็นชิ้นลูกใหญ่หน่อยหั่นได้8นะครับครับแต่ถ้าลูกเล็กหน่อยเนี่ยควรหั่นสักประมาณ6ถ้าหั่น4ก็จะใหญ่ไปหั่นประมาณ6เพราะฉะนั้น1ลูก42บาทหั่น6ชิ้นตก1ชิ้นอยู่ที่7บาทโอ้โหนี่มันมีหลักการอย่างงี้ขอมาอีกด้านกันบ้างเวลาคนซื้อของมาเนี่ยสินค้าพวกเนี้ยมันมีเน่ามีเสียใช่ไหมครับใช่ครับอายุของมันมีค่อนข้างจำกัดด้วยใช่ครับการบริหารจัดการเรื่องของสินค้าคงคลังไม่อยากพูดคำนี้ฟังแล้วมันใกล้ไกลแต่ยังไงก็ตามที่บ้านก็ต้องมีเก็บเอาไว้คงไม่ได้ซื้อวันต่อวันเนาะครับวิธีการบริหารเป็นยังไงบ้างครับเอาอย่างงี้ครับเราต้องไปดูก่อนว่าไอ้ที่ที่เราขายเนี่ยเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษโอเคมันอาจจะมีแค่แตงโมไม่ได้ อย่างน้อยมีแตงโมสับปะรดมีฝรั่งมีมะม่วงแต่ผมว่าเอาแบบวิธีบ้านๆนะอยากให้มีสมุดจดสักเล่มนึง อย่างน้อยติ๊กสักหน่อยว่าเอ้ยวันนี้คนสั่งแตงโมเท่าไหร่คนสั่งนี้เท่าไหร่หรือถ้าเราไม่มีเวลาติ๊กอย่างน้อยเราก็รู้ว่าสมมติไอ้รถเข็นที่ออกไปเนี่ยไอ้ตัวไหนที่มันหมดก่อนกันเราซื้อไอ้ตัวที่ขายดีมาไว้ตัวที่ขายไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องซื้อเยอะ อย่าลืมนะครับพวกเนี้ยถ้ามันเก็บในจุดที่มันยังไม่ปอกเนี่ยมันยังแล้วไปนะครับแต่ถ้าวันไหนเราปอกออกมาแล้วเนี่ยและขายไม่หมดมันเป็นต้นทุนทันทีนะครับแล้วมันเสียเลยใช่ครับขายไม่ได้คือต้องเหลือทิ้งอย่างเดียวใช่ครับอ๋อนี่คือพาร์ทที่หนึ่งเพราะฉะนั้นต้องดูว่ารถเข็นผลไม้ที่เข็นออกไปเนี่ย อะไรขายดีอะไรขายไม่ดีสองเมื่อกี้เฮียพูดพริกกับเกลือเครื่องเคียงถูกต้องคือเอาไม่เอาไม่รู้ได้ยังเฮียไม่กินเนี่ยเขายังไงเขาจะให้ยังมีไม้เสียบอีกนะใช่ครับยังมีถุงพลาสติกนะอันนี้ลืมไม่ได้เขาบริหารยังไงคืออันนี้ผมบอกก่อนว่าต้นทุนของพวกแพคเกจจิ้งเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนักถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยมันไม่ถึง1บาทได้ซ้ำถามว่าถ้าหักจากแบบกำไรขั้นต้นอย่างที่ผมบอกไปทั้งแตงโมทั้งสับปะรดเนี่ยประมาณ13บาทต่อถุงเนี่ยหักค่าถุงออกไปมันก็เกือบ13บาทแล้วข้าวไม้ก็ยังเกือบ13บาทอยู่แต่ไอตัวที่มันหนักคือพริกเกลือกะปินี่แหละอ๋อฮะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าจะมีบางคนบางประเภทว่าขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมขอกะปิเพิ่มหน่อยได้ไหมในความเป็นแม่ค้าเนี่ยอยากแนะนำว่าอย่าใจดีกับลูกค้ากันไปนะครับถ้าเขาขอเพิ่มก็คิดราคาพริกเกลือกะปิหน่อยสมมติขอเพิ่มถุงละ5บาท10บาทก็ควรจะคิดเพิ่มถ้าเราให้เขาไปฟรีๆมันก็กลายเป็นต้นทุนมากินเรานะครับ
เราละเลยไม่ได้ถูกต้องครับนะยังมีต้นทุนอื่นๆอีกที่บางคนลืมคิดครับเวลาเราเอารถไปเพื่อจะไปขนผลไม้เข้ามาที่บ้านเราเพื่อจัดการนะครับค่าน้ำมันคิดไหมค่าแรงคิดยังไงเป็นไปท้ายที่สุดคือทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดถ้าลืมติ๊กกลายเป็นว่าสมุดจดบัญชีไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงครับท้ายที่สุดผมบอกว่าคุณไกด์พูดมาขนาดนี้แล้วกำไรขั้นต้นมันเยอะนะแต่ทำไมคนขายยังขาดทุนกลับไปที่สิ่งที่ผมพูดครับรายได้ที่เขาขายมามันให้นึกถึงบริษัทนะถ้าบริษัทเนี่ยเข้ามาปั๊บดูเป็นกำไรแต่ธุรกิจเนี่ยคนขายคือส่วนบุคคลบุคคลธรรมดาขายเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดกันแล้วว่าเฮ้ยเดือนเนี้ยเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เพราะไอ้กำไรที่เกิดขึ้นมันต้องไปจุนเจือกับรายได้ในชีวิตของเขากับรายจ่ายในชีวิตของเขาสมมติแบบนี้ครับอยากให้ทำบัญชีรับจ่ายออกมาว่าสมมติเดือนนี้เฮียมีภาระในครอบครัวอยู่ที่13,000วันหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเราออกไปขาย20วันเท่ากับ1วันเนี่ยเราต้องหาเข้าบ้านให้ได้อย่างน้อย650บาทครับคำถามคือ650บาทต้องขายผลไม้ให้ได้อย่างกี่ถุงโอ้โหโอเคไหมหาร20วันไปถูกต้องหารกันออกไปสมมติถ้าจะเอาแค่เป็นตัวผลไม้บางตัวอ่ะสมมติถ้าเอามะม่วงก็ต้องขายให้ได้65ถุง อย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเป็นแตงโมหรือสับปะรดต้องขายให้ได้50ถุงเป็นอย่างน้อยใน1วันเพื่อที่จะให้มีเงินมากพอในการที่เอากลับไปเลี้ยงดูครอบครัวอย่าลืมนะครับกำไรขั้นต้นทุกถุงที่ได้คือเงินที่เอาไปจุนเจือครอบครัวเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เงินไม่ได้เข้าบริษัทแต่เงินเข้ากระเป๋าตัวเองเพื่อเอาไปเป็นภาระค่าใช้จ่ายของที่บ้านเพราะฉะนั้นอย่าให้คิดว่าแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องขายผลไม้ให้ได้กี่ถุงแล้วค่อยกลับมาเป็นความสุขของคนในครอบครัวอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดเป็นรถเข็นนะฮะไม่มีจุดขายก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดปักหลักขายเช่นไปขายที่สถานศึกษาก็มีค่าเช่าอีกถูกต้องครับคืออันเนี้ยผมพูดแค่แบบว่าในสถานการณ์ที่ว่าเป็นรถเข็นตามออฟฟิศเพราะฉะนั้นถ้ามีค่าเช่าหรือต้นทุนอื่นๆอย่างที่เฮียพูดถูกต้องครับมันต้องคิดเข้าไปด้วยนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงนี้ก็คือว่าเราลงทุนนะครับกับรถเข็นเองเราไปหาผลไม้มาเองเราทำเองแต่ว่าโมเดลอื่นๆก็มีนะครับเช่นกรณีการที่ว่าอาจจะมีบริษัทใหญ่เขามีรถเข็นทุกคนไม่ต้องทำอะไรเลยคนที่จะขายมาซื้อรถเข็นทั้งคันต่อวันเอาไปเข็นเสร็จปั๊บเอากลับมาถ้าแบบนั้นเนี่ยต้นทุนก็ต้องคิดแบบนี้ครับว่าคนที่เขาคิดต้นทุนเนี่ยเขาได้เงินไปแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับยอดขายของเราว่าเราจะขายออกไปได้เท่าไหร่ส่วนนั้นหักกับต้นทุนที่เราจ่ายเป็นก้อนเดียวแล้วเนี่ยจึงออกมาเนี่ยเป็นเงินให้กับตัวเราเพราะโมเดลในการทำธุรกิจไม่เหมือนกันทีนี้ก็ต้องลองคิดแล้วครับว่าแบบไหนที่น่าจะเวิร์กกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราควบคุมต้นทุนด้วยตัวเราเองต้นทุนก็โดยธรรมชาติแล้วก็ต้องต่ำกว่าการที่เราไปรับช่วงของมันอีกครั้งหนึ่งถ้าไปรับช่วงมาอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการหาทำเลของเราและการไปขายหักกบลบหนี้กันแล้วมาดูสิครับว่าที่สุดแล้วเหลือถึงเราเท่าไหร่นะครับแต่หลายคนถ้าเกิดเรามองย้อนอดีตเลยต่างคนต่างทำครับในยุค ปัจจุบันจะมองว่าเป็นความง่ายสำหรับผู้ขายละผู้ขายก็ไปรับเอามาเลยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยบริษัทนั้นเขาคงจะได้ไปแล้วแต่ในขณะที่ตัวเราต้องไปนั่งลุ้นว่าแต่ละวันเราขายเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโมเดลของเราแต่ว่าดีที่สุดคือวันนี้เราเอาสมการมาให้ดูครับว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจแบบทำเองจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดเป็นอีกโมเดลหนึ่งก็ต้องนั่งคิดแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าอะไรเหมาะสมที่สุดนะครับไกด์ครับครับเพราะนั้นท้ายที่สุดอันนี้ผมยกแค่ตัวอย่างนะบางคนอาจจะหั่นมะม่วงอาจจะหั่นสับปะรดผ่า4ผ่า8ก็จะได้กำไรมากขึ้นและแต่ว่าผู้บริโภคต้องการแบบไหนครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาคนไทยเราซื้อของเราไม่ได้แค่ซื้อมาขายไปนะครับเรื่องการผูกใจลูกค้าอันนี้สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผลไม้ถือเป็นคอมมอดิตี้นะครับสินค้าที่มีอยู่ดาดดื่นสิ่งที่สามารถมัดใจลูกค้าได้ไม่ใช่แค่ตัวผลไม้แต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการให้บริการของคนขายด้วยนะครับครับนั่นเป็นภาพรวมรายการเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice